หลักนิติธรรมคือพื้นฐานของสังคมที่ดีเริ่มต้นจากการออกกฎหมายที่ดีที่เป็นธรรมมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้าใจเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่คนในสังคมไม่ว่าที่แห่งใดหลักนิติธรรมย่อมยังรากลงได้หากผู้เกี่ยวข้องมองเห็นคุณค่าในชีวิตและการอยู่ร่วมกันตัวอย่างเช่นชาวบ้านบนดอยปุยจากชีวิตที่ยากลำบากเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายขาดทางเลือกกลับกลายเป็นชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้าใจในวิถีชีวิตและเปิดโอกาสให้มีทางเลือกใหม่นี่ไม่ได้เป็นแต่เพียงประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เท่านั้นแต่ยังช่วยเตือนใจเราด้วยว่าหลักนิติธรรมยังรากมั่นคงได้ด้วยการให้โอกาสและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้าใจหลักนิติธรรมในสังคมไทยจะมั่นคงยิ่งขึ้นได้เมื่อคนไทยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน